بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก็ก่อนที่จะพูดกับน้องๆ นะครับทุกท่านเลยนะก่อนอื่นต้องขอชื่นชมพิธีกรก่อนนะผมมาชาอัลลอฮ์เก่งมากนะครับเก่งมากเก่งมากอยากนี่ผมมีความในใจจะบอกกับพิธีกรทั้งสองคนเลยนะอาจารย์นะผมมีความยินดีมากในการได้รับเชิญจากน้องๆทั้งสองท่านสุดยอดไอ้น้องนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เนี่ยเราต้องแบบนี้พี่น้องคนจะเจริญได้ข้างหน้าไม่จำเป็นต้องเก่งขอเป็นคนกล้าอยู่เวทีไหนท่านก็ส่องแสงเสมอคนเก่งแต่ไม่กล้าพี่น้องอับจนตรอกมาหลายรายแล้วแต่คนกล้าไม่จำเป็นต้องเก่งสุดท้ายดังทุกโรงดังทุกเวทีดังทุกสนามเลยอย่าเลยสนับสนุนนะครับบอกว่าเด็กไทยนะเราไม่แพ้ชาติใดในโลกเด็กไทยมีนิสัยเสียอย่างเดียวพี่น้องคือขี้อายแต่พอบอกขี้อายปั๊บคนมาเที่ยวเมืองไทยเขาบอกไม่จริงอ่ะเด็กไทยไม่ได้ขี้อายบอกเอามาตรฐานตรงไหนวัดอายุเขาบอกไอเห็นเขาใส่กางเกงเสื้อเอลลอยใส่กางเกงเหมือนกางเกงในขี่มอไซค์ออกข้างนอกได้เขาบอกอายุว่าคนไทยอายยังไงเราขี้อายอายในจุดที่ไม่ควรจะอายฉะนั้นนะครับน้องๆพี่ม.2ขึ้นไปนะต้องเอาแบบอย่างน้องสองคนนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์นะอีกหน่อยผมหวังว่าจะได้เจอน้องสองคนนี้จะพูดป๋อกว่านี้อีกนะหัวข้อวันนี้นะครับแหมเวลาจริงๆเราต้องสตาร์ทนะประมาณบ่ายโมงครึ่งนะถึง2โมงครึ่งผมมีเวลาประมาณ1ชั่วโมงถึง2โมงครึ่งเวลาไปตอนนี้2โมง15นาทีนะครับเป็นการบรรยายที่เขาเรียกว่าสปีดมากนะครับแต่อินชาอัลเลาะห์ผมจะบรรยายอาจจะเกิน2โมงครึ่งไปสักนิดนะครับอาจารย์นะและสำคัญที่สุดครับพี่น้องน้องๆเตรียมคำถามไว้ด้วยอันนี้ผมต้องการที่สุดคือคำถามที่เราจะถามเราวันนี้หัวข้อความรักวัยเรียนวัยรักความรักสีขาวคุยโฟกัสเรื่องความรักเลยพอมาพูดแบบนั้นน้องๆที่ไม่ใช่มุสลิมขอถามนะครับเคยเห็นคนแต่งตัวแบบนี้นอกโรงเรียนไหมผมถามน้องที่ไม่ใช่มุสลิมก่อนเราเคยเห็นคนแต่งแบบผมเนี่ยแต่งตัวอย่างเงี้ยนอกโรงเรียนเคยเห็นไหมครับเคยไหมครับและคิดว่าเขาเป็นคนยังไงผมถามไม่ต้องคิดเป็นคนยังไงหรอครับถ้าเจอผมแต่งข้างนอกแบบนี้แต่งสไตล์อย่างเงี้ยกล้าเข้ามาทักผมไหมครับไม่กล้าถูกต้องชัดเจนนี่มันต้องกล้าแบบนี้มันถึงจะสุดยอดนะไม่กล้าแล้วคิดว่าคนแต่งตัวแบบนี้ถ้าพูดหรือบรรยายเขาจะพูดเรื่องอะไรให้เราฟังศาสนาใช่ไหมครับแล้วไม่แปลกใจหรอครับอาจารย์เชิญผมมาไล่ผมพูดความรักเนี่ยเหมือนเชิญสายยันแต่ให้ร้องเพลง Be The Star แล้วมันคนแปลกเอ้ยทำไมมุมโฟกัสไม่เท่าถ้าวันนี้คนนั่งตรงนี้เป็นพี่ตูนนะฮะถ้าวันนี้คนนั่งตรงนี้เป็นโตโน่เนี่ยพูดเรื่องนี้ไม่แปลกนั่งตรงนี้เป็นดร.เสรีพี่น้องรู้จักไหมครับรู้จักดร.เสรีไหมฮะรู้จักถ้าเป็นดร.เสรีเป็นอาจารย์จตุพลชมพูนิตอย่างเงี้ยพอพูดเรื่องหัวข้อเนี่ยอ๋อใช่เพราะแมทโฟกัสลงกันทุกอย่างทั้งบุคลิกภาพทั้งการแต่งตัวทั้งสังคมที่เขารู้จักผมบอกว่าอ้าวแล้วก็มาแบบนี้มันเข้ากันไหมเข้าไม่เข้าท่านต้องไปอันดับแรกผมในฐานะที่เป็นคนทำงานศาสนาคนหนึ่งเป็นมุสลิมแล้วเวลาพูดเรื่องความรักผมจะฉายภาพบอกว่าจริงๆเนี่ยมีใครไม่เคยรักไหมครับมีใครไม่มีแฟนบ้างในนี้ลองยกมือหน่อยฮะมาชาอัลลอฮ์เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งน้องเสื้อฟ้านี่ยกมือคนแรกเลยไม่มีแฟนใช่ไหมผมเชื่อน้องสนิทใจเลยผมเชื่อสนิทใจพี่น้องประสบการณ์ชีวิตผมถ้าคนแบบนี้ถูกรวบผมมาผมหางม้าเนี่ยนะแล้วนั่งซบหน้า
ถ้าน้องไม่เป็นหัวหน้าห้องก็ต้องไปรองหัวหน้าอะไรสักอย่างไม่มีพี่น้องไอ้ผู้ชายที่ยกข้างหลังนะผมไม่ค่อยเชื่อใจเท่าไหร่จริงๆแนะนำนิดนึงก่อนนิดนึงนะฮะเวลาที่เราผมมีเวลาให้น้องรู้จักผมก่อนแล้วกันจริงๆผมแต่งตัวแบบนี้บางคนบอกเป็นอุสตาดเป็นบาบอปอเนาะไหนหรือเปล่าแนะนำง่ายๆผมนะครับบับลี่อับดุลรอห์มานจำไม่ได้นะครับบับลี่นะไม่ใช่บิลลี่นะบับลี่อับดุลรอห์มานผมจบการศึกษาแรกๆเลยเรียนสอจอสายบุรีแจ้งประชาคารสามวันนะครับจบม.3ไปต่อเบญจมปัตตานีจนจะจบม.6ใฝ่ฝันสูงสุดผมต้องการจะเป็นในชีวิตไม่ได้ต้องการแต่งตัวแบบนี้นะผมไม่ได้ต้องการเป็นนักบรรยายนักทำงานสถาบันไม่ได้ต้องการสิ่งผมต้องการที่สุดผมอยากมีวงดนตรีของตัวเองจริงๆผมสตาร์ทเป็นจริงเหรอผมมีวงดนตรีพี่น้องเป้าผมเรียนเบญจมเรียนสายวิทย์แต่วันนี้พอเอ่ยเรื่องวิทย์เรื่องอัปเปอร์นิ่งฟิสิกส์เรื่องชีวะเรื่องเคมีสูตรตารางธาตุเต็มไปหมดนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่ผมคืออาจารย์สุรพงษ์ตั้งแต่ผมออกเบญจมปีแรกเลยผมเรียนฟิสิกส์มาพี่น้องจบอาจารย์โอ้อาจารย์เข้มงวดนั่งแถวหน้าเลยอ่ะพอหลังจากผมได้รับเซ็นจบม .6 รับรอบปั๊บทั้งหมดผมคืออาจารย์โดยสะดุดีโดยไม่บกพร่องแม้แต่นิดเดียวผมอยากเป็นนักดนตรีเคยผ่านโรงเรียนเบญจมปัตตานีไหมฮะที่ผมเรียนเบญจมบอกตรงๆนะครับเพื่อนบอกว่าเฮ้ยมึงเรียนเบญจมเถอะโรงเรียนนั้นน่ะมอปลายไว้ผมยาวได้ไว้รองทรงได้โอ้โหผมเด็กดูเด็กโรงเรียนอื่นผมเกรียนสั้นมาเลยไปเลยเบญจมปีแรกเข้าปุ๊บออกกฎไปน้องสั้นจู๋เลยบอยนาเลลาวอินาอิไลรอจุนหมดแต่ความฝันผมอยากเป็นนักดนตรีที่ผมถามว่าเคยผ่านเบญจมมั้ยหน้าเบญจมมีแสแยกโรงพยาบาลอยู่นึกออกไหมครับถ้าหลังจากวันนี้เราผ่านสี่แยกนั้นนึกหน้าผมด้วยทำไมอะครับอาจารย์สี่แยกนั้นผมกับเพื่อนเคยโซโล่กีตาร์ตรงสี่แยกเลยเล่นกีตาร์เล่นดนตรีตรงนั้นเลยพี่น้องจังหวะไฟแดงหยุดวัยขนองพี่น้องวัยรุ่นทำได้บินไปตามฝันอยากเป็นนักดนตรีพี่น้องผมบอกกับเพื่อนจบม.6 เบญจมะเราไม่ต้องซีเรียสเรื่องเอนทรานเป้าหมายคือมหาวิทยาลัยรามคำแหงทำไมอาจารย์อยากเป็นนักนิติล่ะครับไม่ผมเป็นคนท่องจำไม่เก่งอาจารย์เก่งคำนวณไม่เก่งเหมือนกันแล้วอาจารย์เก่งอะไรไม่เก่งอะไรสักอย่างบอกทำไมไปรามคำแหงข้อมูลพื้นฐานมาพี่น้องตอนนั้นไม่ต้องไปเรียนก็ได้สอบให้ผ่านแล้วกันผมบอกถ้าอย่างนั้น4ปีเราเรียนต้องพาวงผมออกรายการทวายไลท์โชว์ให้ได้ทันไหมครับทวายไลท์โชว์ผมแก่ขนาดนั้นเลยนะตอนนั้นดังที่สุดพี่น้องไอ้รุ่นพิเศษเรารุ่นสมัยบัฟฟาโลรุ่นป๊อปนู่นนั่นบอกไปให้ได้สุดท้ายพี่น้องผมขึ้นกรุงเทพได้เรียนวิทยาลัยช่างศิลป์วงเรา5คนมีผมโผล่ขึ้นมากรุงเทพคนเดียว4คนทิ้งเราหมดเลยขึ้นมาเรียนวิทยาลัยช่างศิลป์เรียนศิลปกรรมเราเรียนจิตกรรมเรียนศิลปะไทยพี่น้องเรียนสุดท้ายจบช่างศิลป์พี่น้องไปต่อราชภัฏพระนครอินทีเรียดีไซน์จบมัณฑนศิลป์พี่น้องเอ้าแล้วอาจารย์มาบรรยายยังไงอ่ะโผล่มายังไงตรงนี้เนี่ยอาจารย์มาคุยได้ยังไงหลังจากจบมัณฑนศิลป์ตกแต่งภายในหมดผมย้อนกลับมาอีกครั้งบอกเอาวะรู้สึกอยากเรียนภาษาอาหรับอยากเรียนเรื่องเกี่ยวกับอิสลามเลยเริ่มเรียนผมจึงได้รู้จักคนสองสังคม1สังคมเรียนสามัญแบบพวกเรา2สังคมที่เขาเรียนแบบสายศาสนาล้วนหรือไม่ล้วนก็ตาม2สังคมที่ผมประสบสิ่งหนึ่งที่สอนและอัลลอฮ์สอนผมพี่น้องเด็กเรียนโรงเรียนสามัญหรือเด็กเรียนโรงเรียนศาสนาล้วนต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เป็นมาตรฐานวัดว่าเด็กดีหรือเด็กเลวเลย
ไม่ได้เป็นมาตรฐานวัดว่าคนเรียนศาสนาจะดีกว่าคนไม่เรียนศาสเรียนไม่เรียนศาสนาพ่อผมส่งผมเรียนเป็นชำระแรกๆพ่อผมโดนด่าจากชาวบ้านดูถูกมึงส่งได้ยังไงว่าลูกไปเรียนสามัญพ่ออดทนสอบบัตรไม่ได้ว่าอะไรพี่น้องจนวันนี้เขาเห็นแล้วเรียนสามัญก็ละหมาดไม่ทิ้งเลยปูพื้นฐานกับน้องๆว่าสบายสบายผมพูดวันนี้ในเรื่องความรักเรื่องวัยรุ่นเวลาที่จะพอให้มีกับน้องๆบ้างอินชาอัลลอฮ์อันดับแรกไม่ต้องเสียเวลาแล้วครับพี่น้องเราขอขึ้นชกเลยไม่ต้องไหว้ครูเยอะนะผมขึ้นเลยแล้วกันบางคนถามว่าอาจารย์อิสลามห้ามมีแฟนไหมถามตรงประเด็นเลยอ้าวผมถามเมื่อกี้อันนี้ลองเซตนะนักเรียนที่คุมศีรษะมีใครบ้างที่ยังไม่มีแฟนนะโอ้โหจานฝ่ายปกครองนะครับช่วยจำไว้ด้วยนะครับแล้วก็เวลาสืบประวัติสืบง่ายนะมาชาอัลลอฮ์โทษนะครับอันนี้คิดเป็นเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ถ้า 10% 2% ที่ยกมือ 8% ไม่ยก 1 มีแล้ว 2 กำลังสงสัยว่าที่เป็นอยู่มันแฟนหรือเปล่าฝั่งนี้เราไม่ถามเลยครับถ้าถามเรื่องแบบนี้นะฝั่งนี้เราไม่ต้องถามเลยผู้ชายมองตาเรารู้กันใช่ไหมครับผู้ชายมองรู้เลยพี่น้องว่าไม่มีแน่ๆตาใสนะครับเด็กนศนะใสปิ้งเลยดูแบบไม่รู้เลยผมพูดเรื่องแฟนบางคนไม่รู้นะอะไรอาจารย์แฟนเป็นยังไงที่ผมถามอย่างนั้นคนถามกุสตากลับถามผมกลับอาจารย์แล้วมุสลิมเนี่ยมีแฟนได้ไหมอ่ะคบกันผู้ชายผู้หญิงดูแลเทคแคร์กันอิสลามมีแฟนได้ไหมอิสลามส่งเสริมไม่ให้มีแฟนผมตอบง่ายๆไม่ใช่อิสลามคุณอย่าถามผิดอย่าถามแค่อิสลามแม้กระทั่งพี่น้องที่เป็นศาสนาพุทธหลักการของพุทธก็ไม่ได้ส่งเสริมไม่มีแฟนอาจารย์รู้ได้ยังไงเคยได้ยินไหมครับชิงสุกก่อนห้ามอันนี้สุภาษิตสโลแกนคำพังเพยคำคมคำสอนของใครครับเอ้ามีอีกรักนวลสงวนตัวคำพูดนี้ใครสอนนะฮะคนไทยหรือคนเวียดนามสอนคนไทยเรารู้จักไหมคำว่าอยู่กับเย้าเฝ้ากับเรียนผมบอกไม่ใช่เฉพาะอิสลามเราถามว่าอิสลามมีแฟนได้ไหมอาจารย์คบหากันได้ไหมผู้ชายผู้หญิงผมบอกว่าไม่ว่าอิสลามหรือไม่อิสลามจริงๆลึกๆไม่มีใครยอมรับระบบแฟนจริงหรือไม่บางคนถามอาจารย์พูดดีอาจารย์มีแฟนไหมพี่น้องโฟกัสมาที่หน้าผมนี่โฟกัสมาที่ผมนะครับผมถอดไอ้นี่หมวกออกและเกิดตอนนั้นพี่น้องย้อนไปที่ผมยังไม่มีเขานะอย่าเอารูปผมไปติดกับมาริโอ้นะฮะทำไมอาจารย์เพราะท่านจะแยกออกว่าคนไหนมาริโอ้และคนไหนผมถามเด็กวัยรุ่นถามออสตามีแฟนไหมอ่ะผมบอกว่าขอโทษนะครับผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ด้วยผมทำงานกับวัยรุ่นเยอะเลยต้องใช้ศัพท์แบบวัยรุ่นเพื่อให้มันได้เข้าใจว่าคนที่พูดอยู่ก็วัยรุ่นอยู่บอกอาจารย์มีแฟนไหมอ่ะผมบอกให้มึงถามมามึงดูหน้าด้วยท่านหน้าแบบอุสตาบอกตะก่อนอุสตาไม่มีแฟนผมไม่มีแฟนผมโกหกจริงเหรออาจารย์ฉันมีด้วยอ่ะอัลลอฮ์หน้าแบบนี้จะเหลืออะไรครับพอบอกโอ้โหอาจารย์แล้วมีแฟนอ่ะอาจารย์ฉันมีเยอะไหมอ่ะผมบอกแฟนผมไม่รู้ผมมีเยอะไหมอ่ะและจานจีบยากไหมอ่ะอันนี้เดี๋ยวถ้ามีเวลาเนี่ยผมจะให้ผมเป็นคนไม่หล่อพี่น้องในเบนจามาไม่มีใครชมผมว่าหล่อสักคนแปลกมากๆนะครับสมัยเราเรียนไม่มีใครชมเลยพี่น้องไปเรียนกรุงเทพหวังว่าพี่พศอานนท์จะมาเจอเราบ้างนะแมวมองอ่ะแมวมองอ่ะไม่เจอเดินนี่ไม่มองเลยพี่น้องเอ๊ะแปลกทำไมอ่ะต
อนที่เราใช้ชีวิตแบบสเปะสปะไม่รู้เรื่องไม่มีอะไรเลยพี่น้องรู้สึกคำว่าแฟนไม่ใช่ต้องนับจำนวนคนพี่น้องเราต้องนับว่าวันนี้มีแฟนแล้วกี่ครั้งไม่ใช่ผมนะครับเพื่อนมันมีเหตุพี่น้องจริงๆอ้าวแต่จะบอกก่อนแฟนเนี่ยลึกๆจริงๆไม่มีใครยอมรับแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่เราแฟนเป็นระบบที่กดขี่และเป็นระบบที่ดูถูกสิทธิสตรีมากที่สุดแฟนเป็นระบบที่ทำให้คนคนหนึ่งตกต่ำได้พี่น้องเนื่องจากแฟนจริงหรือไม่จริงเอ้าวันหนึ่งเราต้องมีลูกอินชาอัลลอฮ์เอ้าผมถามน้องน้องผู้หญิงนี่เลยครับชื่ออะไรลูกชื่ออะไรครับท่านนั่นแหละสีฟ้าเลยครับผมชื่ออะไรครับชื่ออะไรนะชื่อฟ้านะครับถ้าฟ้ามีลูกรักลูกไหมครับฟ้ายุงไม่ไต่ใช่ไหมไรไม่ตอบรักลูกถนอมลูกทุกอย่างวันหนึ่งลูกของฟ้าตัวเป็นสาวฟ้าขับรถไปกับสามีจอดไฟแดงเห็นลูกเราเดินผ่านหน้ามีผู้ชายคนหนึ่งเดินจูงมือลูกเราแบบนี้ผ่านข้ามถนนถามตรงๆเห็นแบบนั้นรู้สึกยังไงฮะโอเคเหรอครับโกรธไหมฮะถ้าไม่โกรธนะครับเขาอุตส่าห์พาจูงมือลูกเราข้ามถนนนะเขาเทคแคร์เขาดูแลสมมติลูกฟ้าชื่อน้องเก๋เนี่ยคนนั้นเดินไม่ใช่จูงมืออย่างเดียวนะฟ้านะจูงแล้วโอบด้วยเก๋เดินดีๆนะเก๋เดินดีๆนะระวังข้ามถนนนะเดินปั๊บส่งโกรธไหมครับน้องฟ้าโกรธและน้องมากโกรธไหมน้องมากคือมุสลิมฮะไม่ต้องเทตรงทุกเรื่องนะบางคนพอบอกน้องมากไอ้ใครว่าชื่อมากมันเป็นมาตรฐานวัดเข้าใจพี่น้องน้องฟ้าฝั่งนี้ถ้าน้องมากมุสลิมโกรธไหมครับถ้าทำกับลูกเราอย่างนั้นโกรธเอ้าทำไมโกรธนะฝั่งผู้ชายด้วยเราเป็นพ่อเกิดวันหนึ่งมีใครไม่รู้จูงมือโอบลูกเราเก๋เดินดีๆนะครับเก๋เราเป็นพ่อโกรธไหมครับผู้ชายทำงั้นกับลูกโกรธไหมโกรธเอ้าทำไมทำไมโกรธอ่ะนี่แหละครับพี่น้องสิ่งหนึ่งแม้ถึงแม้สังคมปัจจุบันกำลังจะทำให้ยอมรับว่าการคบกันการมีแฟนเป็นเรื่องปกติแต่ธรรมชาติของมนุษย์ที่อัลลอฮ์สร้างมาตอนต้นมันรับไม่ได้เรื่องแบบนี้อ่ะผม2:30แล้วเดี๋ยวอาจารย์ซอฮาดมาแล้วนะแม่จะให้คำถามผมยกตัวอย่างอย่างเดียวยกตัวอย่างชัดๆเลยวันนี้ไปพิสูจน์ตัวเองใครยังมีแฟนอยู่ใครยังมีคนที่เรารักเราเอ็นดูเราผูกพันแฟนอยู่นะผมมีวิธีพิสูจน์ง่ายๆพร้อมจะพิสูจน์ไหมครับผู้ชายเราพร้อมไหมฮะสิบนาทีทุกโรงเรียนเลยนะครับประชาสัมพันธ์เสียงจะเหมือนกันหมดเลยอันเดียวกันมาชาอัลลอฮ์ผมอยากรู้จักโอเปอเรเตอร์คนนี้มากแล้วนะทั่วประเทศเสียงนี้หมดเลยนะครับมาชาอัลลอฮ์ผมจะให้พิสูจน์ง่ายๆก่อนที่เราจะถ้ามีโอกาสเปิดคำถามสักนิดน้อยนะวันนี้นะครับอยากทดสอบว่าเรารักแฟนหรือไม่รักว่านี่เป็นความรักหรือไม่ความรักคืนนี้3:00นะครับเงื่อนไขคือต้อง3:00จริงๆพี่น้องต้องตื่นตอน3:00แล้วท่านจะรู้เลยว่าเอ้ยไอ้หนุ่มชื่ออะไรก็แล้วแต่บังมัดแบโซน้องออดพี่เหมเราเนี่ยเรารักเขาจริงหรือเปล่าและเขาก็บอกเราทุกวันว่ารักเธอเหลือเกินรักเธอสุดยอดรักเธอทั้งหมดคำรักผู้ชายโกหกทุกคนเชื่อผมเอาไปทำนะครับแล้วจะเห็นเลยทำได้ทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมคืนนี้3:00ลุกขึ้นแล้วเอารูปของคนที่เรารักแฟนเราเอามาดูมีรูปไหมฮะ
มีไหมครับสมัยนี้เขาบอกอาจารย์ไม่มีรูปเขาใช้บันทึกอยู่ในนี้หมดแล้วรุ่นผมตะก่อนเวลาแฟนกันเขาขอรูปเขาให้อะไรอะไม่มีเซลฟี่ไม่มีอะไรตอนนั้นให้รูปติดบัตรตอนสมัครเรียนต้องถามรุ่นอาจารย์ทันเลยพี่น้องถ้าผู้หญิงมานี่ผมบ๊อบทันเท่าหูนี่เลยฮะกาตาอินนาลิลลาห์หน้าไม่ยิ้มเลยอะแต่เขียนข้างหลังนี่อัลลอฮ์คำกลอนรักเธอเสมอนี่พี่น้องให้เอารูปมาคืนนี้เดี๋ยวชัดเจนเลยไม่มีรูปดูไหนๆก็ได้แล้วดูรูปคนนั้นเอาไว้เนี่ยผู้ชายด้วยผู้ชายดูด้วยผู้ชายโดนหลอกกันเยอะเอารูปมาดูแล้วถามตัวเองคนในรูปนี้เรารักเขาจริงหรือไม่ถามอย่าหลอกนะถามตัวเองเออแฟนเราคนนี้เรารักเขาจริงนี่เรารักเขาเหลือเกินเรารักถึงขนาดอะไรส่วนใหญ่ผู้หญิงจะทำผู้ชายไม่เคยทำเท่าไหร่รุ่นผมแต่ก่อนเอามีดพี่น้องเล่มละบาทคัตเตอร์บางทีเขียนชื่อของแฟนอยู่ที่แขนเลยเคยเห็นไหมเขาบอกรักแล้วก็เอาไปดูผมถามหน่อยวันนี้คนที่ว่ามีแฟนมีอะไรเรารักวัยรุ่นบอกรักอาจารย์จริงๆเราไม่ได้รักเขานะครับเชื่อผมหรือไม่เอาวันนี้เรารักเขาที่สุดรักเหลือเกินนี่แฟนเราเนี่ยเกิดวันหนึ่งแฟนเราเดินเข้ามาบอกเราเก๋สมมุตินะชื่อเก๋นะพี่บอยเดินเข้ามาเลยบอกเก๋ตอนนี้บอยเจอคนใหม่แล้วโอ้โหเขาดีกว่าเธอทุกอย่างเลยเขาเรียนเก่งเขาเรียบร้อยเขามีหมดทุกอย่างเลยถามตัวเราถ้าวันนั้นคนนั้นมาบอกเราอย่างนั้นเราจะรู้สึกยังไงฮะเรารู้สึกยังไงครับเอ้าแล้วทำไมเราเครียดทำไมเราเจ็บทำไมเราทุกข์อ่ะคนที่เรารักเนี่ยที่ว่าเรารักเขาจะไปมีความสุขไปเจอคนดีๆกว่าเราทำไมไม่ดีใจกับเขาอ่ะมีวัยรุ่นคนไหนบ้างเวลาแฟนมาบอกอย่างนั้นตัวเองเขาจะแต่งงานแล้วนะพอดีแม่หาให้คนดีมากเลยดีกว่าตัวเองอีกโอ้โหดีมากเลยไม่เคยไปไหนกับผู้ชายไม่เคยนุ่งกางเกงฟิตไม่เคยใส่ขาสั้นไม่เคยทำเหมือนตัวเองเลยเขาจะไปแต่งกับคนนั้นแล้วนะมีผู้หญิงคนไหนบ้างหรือมีผู้ชายคนไหนบ้างบอกเอาจริงเหรอโอ้โหดีใจด้วยนะจะเจอคนดีๆสุดยอดเลยอ่ะมาเราจะเลี้ยงส่งมีไหมครับแบบนั้นนั่นชี้ส่วนใหญ่นั่นชี้เห็นว่าเราไม่ได้รักแฟนแต่เรารักแล้วเราเป็นห่วงความรู้สึกตัวเราเองต่างหากเรากำลังเห็นแก่ตัวจริงๆเราไม่ได้รักหรอกพี่น้องเราห่วงเรากลัวตัวเองจะเสียใจแต่ถ้าคนรักแล้วนั่นนี่คือความรักจริงๆคนที่เรารักมีความสุขเราต้องสุขด้วยเหมือนพ่อเราพ่อรักลูกสาวพี่น้องพ่อรักลูกสาวมากแต่เมื่อลูกสาวโตขึ้นมาเป็นสาววันหนึ่งคนมาขอแต่งงานลูกต้องไปอยู่กับคนอื่นพ่อถามลูกลูกยินดีแต่งไหมลูกคนนี้มาขอลูกดูแล้วเป็นคนดียินดีจะแต่งด้วยลูกไปเนี่ยพ่อคิดถึงลูกห่วงลูกแต่ลูกมีความสุขพ่อให้ไปไหมครับยอมให้แต่งไหมนี่คือความรักและเราคืออะไรเราเป็นความหลงชั่วคราวและเรารักตัวเองต่างหากฉะนั้นในช่วงเวลาท้ายนี่นะครับอาจารย์ซอสมาแล้วผมบอกว่าคำว่ารักคำสั้นๆแต่ความหมายยิ่งใหญ่มากอย่าปล่อยให้เป็นคำมักง่ายในชีวิตเราผู้หญิงทุกคนและผู้ชายทุกคนนะครับถ้าวันนี้ยังไม่แต่งงานกันนะผู้หญิงบอกรักเราพันครั้งผู้ชายบอกรักเราพันครั้งจงจำไว้อย่างทั้งหมดเขาไม่ได้รักเราเลยมีเคสเกิดขึ้นเคสหนึ่งพี่น้องรักกันพ่อแม่ไม่ให้เป็นแฟนไม่ให้คบกันดูละครเยอะไงพี่น้องสุดท้ายชายหญิงคู่นี้ตัดสินใจโดด
แม่น้ำฆ่าตัวตายอันนี้ลงในหนังสือนะครับผมอ่านเจอหลายปีมากแล้วเฮ้ยมันทำเหมือนในหนังเลยพี่น้องผูกปั๊บโดดลงเชื่อไหมโดดลงจริงๆพี่น้องนี่แหละครับความรักทำให้คนตาบอดพอโดดลงไปพี่น้องพอดีมีชาวประมงชาวเลนหาปลาอยู่เห็นคนโดดตู้มลงไปแกพายเรือไปตรงนั้นเลยจะช่วยน้ำแรงเกินพี่น้องกระแสดึงสองร่างลงเข้าไปข้างล่างสักพักเดียวผู้ชายโผล่ขึ้นผู้ชายโผล่พวดเลยพี่น้องโผล่ปั๊บคนช่วยกันยกขึ้นเรือเอ้าแล้วผู้หญิงอ่ะไปเรียบร้อยแล้วตามกระแสน้ำนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าทิ้งรักลงแม่น้ำไปเลยพี่น้องพี่เน่งไวน็อตยังทิ้งแค่เนื้อเพลงนะไอ้นี่ทิ้งจริงๆเลยเขาบอกเอ้าแล้วไปเห็นโดดลงพร้อมกันนะทำไมโผล่ขึ้นคนเดียวอ่ะบอกตอนโดดผมพกมีดลงไปด้วยเอ้าทำไมพกมีดอ่ะเพราะกะว่าโดดเอาใจโดดตามใจต้องการของฝ่ายหญิงก่อนแต่เวลาลงไปแล้วกะจะตัดเชือกนี่ทิ้งแล้วดึงขึ้นทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ปรากฏว่ากระแสน้ำแรงเกินไปดึงผู้หญิงไม่ทันไปผู้หญิงตั้งใจตายจริงผู้ชายตั้งใจตายปลอมๆทำไมอย่างนั้นอาจารย์นี่แหละครับพี่น้องรักในวัยเรียนเหมือนอะไรนะครับเหมือนจุดเทียนคนจุดเทียนกลางใส่ฝนเป็นคนยังไงฮะสุภาษิตนี้ใช้ได้ไหมครับปัจจุบันนี้รักในวัยเรียนเหมือนจุดเทียนกลางสายฝนไปบอกวัยรุ่นมันบอกอาจารย์สเตอร์ไม่ต้องกลัวเรากลางร่มจุดยังไงก็ติดผมบอกไม่ใช่หรอกครับคนที่จุดเทียนกลางสายฝนถึงแม้จะมีร่มมันส่งบอกถึงสติปัญญาแล้วว่าท่านเป็นคนที่โง่คนหนึ่งแค่นั้นเองดังนั้นนะครับฝากเอาไว้นะน้องๆนะผมมีเวลาให้ท่านแค่นี้จริงๆนะครับเดี๋ยวเราฟังต่อไปนะจำไว้อย่างถ้ามีคนมาบอกรักเราไม่ว่าชายหรือหญิงที่เป็นวัยนี้ก็ตามบอกเข้าไปอย่างเดียวคำนี้มีความหมายนะอย่าใช้ส่งเดชเก็บไว้ให้ภรรยาท่านเถอะนะถ้าผู้ชายผู้หญิงมาบอกรักเราโออาจารย์ผู้หญิงบอกรักผู้ชายพื้นในน้องพื้นผู้หญิงบอกรักผู้ชายเดี๋ยวนี้ก็เยอะสมัยก่อนก็มีแล้วถ้าเขามาบอกรักเราบอกเขาเหมือนกันอย่าปล่อยให้เป็นคำมักง่ายเก็บเอาไว้ให้สามีของเธอเก็บเอาไว้พี่น้องคำว่ารักให้หนักที่สุดกับปากเราอย่าปล่อยออกมาง่ายๆคำใดที่หลุดออกมาง่ายๆมันจะเป็นคำที่ไร้ค่าที่สุดในชีวิตเราอินชาอัลเลาะห์นะครับก็ฝากเอาไว้เล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่นะคงจะไม่ได้ทันโอกาสเปิดคำถามแล้วนะขอบคุณมากนะครับในช่วงเวลาตามนี้นะครับขอบคุณมากและเจอกันใหม่ฮะนศนางสาวนราศิขาลัยแล้วเจอกันใหม่นะครับน้องๆจำหน้าผมไว้เจอข้างนอกทักได้เลยอินชาอัลลอฮ์นะครับทั้งพุทธมุสลิมเจอผมทักได้หมดนะเราเป็นเพื่อนกันอินชาอัลลอฮ์ขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันใหม่ขออัลเลาะห์ตะอาลาฮิดายัตพี่น้องทุกท่านเลยนะครับให้รู้จักอิสลามและพี่น้องมุสลิมอยู่แล้วก็ขอให้ยืนหยัดหลักการอิสลามเอาไว้ขอบคุณครับขอบคุณมากๆติมากาเซ่ thank you very much ภาษาญี่ปุ่นว่าอะไรนะขอบคุณภาษาญี่ปุ่นว่าอะไรอาริกาโตโอเซนิสยาซากะลอคอยรอนนะครับและเจอกันใหม่พี่น้องและให้เราได้เจอในสวรรค์กันอีกครั้งFirdaus ทุกคนอินชาอัลลอฮ์ wabillahi taufiq wa hidayah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณมากครับ